วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำซักคูเลนต์อีกต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นที่น่าสนใจอีกต้นหนึ่งทีเดียวเลยต้นนี้นะคะลักษณะของเขานะคะจะเป็นลักษณะลีแล้วก็แข็งนะคะต้นนี้ชื่อว่ากัสเทเรียนะคะเป็นซักคูเลนต์ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากเซาท์แอฟริกานะคะก็คือแอฟริกาใต้นั่นเองนะคะลักษณะใบของเขานะคะเดี๋ยวก่อนไปดูลักษณะใบเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะชื่อว่าออกซ์ทังออกซ์ทังหรือว่าคาวทังก็คือลิ้นวัวนั่นเองนะคะลักษณะใบมาดูลักษณะใบจะเป็นยาวความยาวของเขาจะประมาณ1นิ้วถึง3ฟุตเลยทีเดียวนะคะซึ่งอยู่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์คือกัสเตเรียเนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะจะมีลักษณะใบแตกต่างกันไปแต่ลักษณะของเขาเนี่ยมันจะเป็นบางใบก็จะแหลมกว่านี้นะคะบางประเภทก็จะแหลมกว่านี้เนี่ยต้นนี้นะคะออกซ์ทังเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนลิ้นวัวเลยนะจะแข็งด้วยนะคะใบจะเป็นลักษณะสากจะมีจุดสีเขียวใบสีเขียวนะคะแล้วก็จุดก็จะออกเป็นสีขาวเหลืองอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยลักษณะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวแตกยอดออกมาเนี่ยจะแตกออกมาจากด้านในแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เป็นซักคูเลนต์ที่ไม่ชอบแดดนะคะส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงไว้ในบ้านส่วนใหญ่เราจะเลี้ยงไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าใบของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเขียวมากจะมีส่วนที่เป็นสีน้ำตาลตรงปลายๆตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะสีน้ำตาลมากกว่านี้เพราะว่าเราเอาวางไว้ในแดดเขาจะแบบไม่สวยเลยนะคะถ้าอยู่ในแดดเนี่ยต้นนี้ได้มาจากเพื่อนนะคะเพื่อนชาวฟิลิปปินส์เขาให้มาเขากำลังแตกหน่อขึ้นมานะคะตอนที่ได้มายังต้นเล็กอยู่เลยแต่ตอนนี้ดูเขาสมบูรณ์ขึ้นเพราะความที่เราให้เขาอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยโดนแดดมากนะคะบางคนเขาเลี้ยงไว้ข้างในบ้านเนี่ยนะคะเป็นอินดอร์พลาสต์นะคะนี่ตอนนี้ก็กำลังจะออกหน่อขึ้นมาตรงนี้แล้วด้วยนี่ลักษณะดินก็เป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะเราจะผสมทรายให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ชอบคือจะต้องให้เขามีการระบายน้ำได้ดีนะคะจะเป็นซักคูเลนต์ที่อวบใบนะคะเห็นไหมใบเขาจะลักษณะอวบแบบนี้สวยมากเลยนะคะแล้วเขาจะมีดอกด้วยนะคะดอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูสี reddish สีแบบออกแดงๆชมพูเข้มอะไรประมาณนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยเหมือนกันดอกของเขาจะออกประมาณช่วงซัมเมอร์นะคะสปริงซัมเมอร์ลักษณะดอกจะเป็นกระป๋อเป็นถุงเป็นกระป๋อคือยังไม่เคยเห็นดอกนะคะแต่จากข้อมูลเขาบอกว่าดอกจะเป็นลักษณะกระป๋อเป็นถุงเหมือนกับหน้าท้องอ่ะบางชื่อเขาจะเรียกว่าสตอมก็คือแบบเป็นถุงเป็นหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพุงอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยก็แล้วแต่นะคะว่าฝรั่งเขาก็จะจินตนาการหลากหลายเหมือนเรานี่แหละค่ะเห็นไหมลักษณะใบเขาจะเป็นซักคูเลนต์ที่ใบสวยมากนะคะทุกคนเนี่ยพี่ชอบลักษณะใบของเขาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องการการดูแลรักษาเยอะแยะมากมายนะคะเช่นเดียวกับซักคูเลนต์ทั่วไปก็รดน้ำเมื่อดินแห้งก็ไม่ต้องรดน้ำมากไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่ชอบแสงก็อย่างที่บอกนะคะถ้าต้องการให้เขาอวบสวยใบเขียวก็จะต้องเอาไว้ในที่ที่ไม่โดนแดดเยอะนะคะคือโดนคือมีแสงแต่ว่าไม่ใช่แสงโดยตรงนะคะเป็นแดดอ่อนๆ อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเราเลี้ยงไว้ในบ้านก็เอาออกมาวางให้โดนแดดสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยสวยงามนะคะกัสเทเรียนะคะเป็นไม้อวบน้ำอีกประเภทนึงที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่รักไม้อวบน้ำนะคะการขยายพันธุ์ก็นี่แหละค่ะแยกหน่อออกมานะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากซักคูเลนต์สวยๆน่ารักต้นนี้ไว้ให้พิจารณานะคะถ้าใครชอบก็บ้านเราก็มีนะคะที่เมืองไทยก็หาได้ง่ายก็ไม่ได้หายากอะไรนะคะกัสเทเรียนะคะฝากไว้ให้พิจารณานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ